ประชาชนก็คงจะนึกได้ค่ะใครโหดใครเลวใครดีค่ะซึ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องทั้งที่มาของรัฐบาลรายการปรับครม.นะครับที่เป็นปัญหาค่ะความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็แทบไม่เคยได้เห็นว่ารัฐมนตรีที่นายกเสนอไปเพื่อให้ในหลวงโปรดเกล้าได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าและยังไม่ได้ถวายสัตย์อย่าตัดสินใจเหล่าปกตินี่นะครับเราเห็นว่าคนเป็นรัฐมนตรีจะ5วัน10วัน20วันเนี่ยนี่เคยเห็นกันแต่ภายหลังจากการถวายสัตย์เสร็จแล้วผมเชื่อว่านะครับถ้าเราดูในพระบรมราชโองการเนี่ยในกรณีของคุณปราณปรีเนี่ยนะครับก็คือให้พ้นจากตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศและตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศความเป็นจริงก็เป็นช่องว่างนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณปราณปรีคงจะได้คิดเพื่อไม่ได้เป็นพระราชภาระในการถวายสัตย์แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นเนี่ยนะครับการจะประกาศถึงความเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีเนี่ยมันมีน้อยสำหรับถ้าเป็นนักการเมืองอาชีพนักการเมืองอาชีพอย่างอดิศรเพียงเกตอาจจะมองปรากฏการปราณปรีว่าใจปลาซิลนี่สรุปปาตีนพูดถึงปลาซิลแต่ว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้อีนังขังขอบอย่างปราณปรีเนี่ยผมว่านี่คือความยิ่งใหญ่นะค่ะใช่นะครับใช่มันใหญ่กว่าปลาซิลเยอะซึ่งนักการเมืองปกติเนี่ยไม่มีใครกล้าทำครบโจรแต่ไม่รับวิถีโจรถูกต้องคือหมายความว่านักการเมืองเนี่ยจากรองนายกมาเหลือรัฐมนตรีบางคนเคยเป็นรัฐมนตรีแล้วมาเป็นรัฐมนตรีช่วยถ้าเป็นนักการเมืองนักเลือกตั้งเขาอาจจะมีความรู้สึกแต่ปานปรีนั้นเขาเป็นนักการเมืองที่ไม่ใช่ใช้วิถีของการเป็นนักเลือกตั้งเขาย่อมมีความรู้สึกของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าดูความเป็นลางสมัยรัฐบาลคุณสมัครเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศไปก่อนเพื่อนนะแต่ว่านั่นไปเพราะเหตุแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเขาคงได้คิดสารตะอย่างเสร็จสิ้นคิดถ้าเอาถ้าเราจับสัญญาณเขาวันศุกร์เนี่ยเขาคงคิดแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่พรรคเพื่อไทยวันนี้แถลงจะตามให้เขาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเชื่อขนมกินได้เขาไม่มาค่ะเพราะเนี่ยนะครับถ้าเขาตัดสินใจลาออกแบบนี้เนี่ยเขามาเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทำตัวเหมือนเป็นปฏิปักษ์เหมือนก่อกบฏขึ้นภายในพรรคซึ่งนี่นะครับเราอยู่เขาอยู่กันในระบบว่าให้เป็นอะไรก็ต้องเป็นตามนั้นให้พ้นอ่ะจากตำแหน่งอะไรก็ต้องยอมรับการพ้นอันนั้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นปานปรีเนี่ยซึ่งเขาก็อยู่กันมานานนะครับถ้าจำได้ในการยึดอำนาจ19กันยายนปี49เขาก็อยู่กับนายกทักษิณที่นิวยอร์กและก็พาคณะเดินทางกลับประเทศไทยหนึ่งในนั้นก็คือพิธานะครับตามที่เป็นข่าวปานปรีนั้นเขาไม่ได้เป็นคนที่มีบุคลิกของการเป็นนักการเมืองหรือจะโอ้อวดเขาเป็นคนที่พูดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาสำแดงด้วยการกระทำเนี่ยถามว่ากระทบกระเทือนไหมกระทบกระเทือนแน่นอนที่นายกเศรษฐาเนี่ยนะครับส่งไลน์กลุ่มได้กล่าวคำขอโทษว่าทำอะไรพี่ไม่สบายใจก็ขอโทษค่ะแต่ว่าทั้งหมดนั้นผมก็เชื่อว่าเชื่อเหมือนกับทุกคนไม่ได้อยู่ที่เศรษฐาทวีสินเพราะนี่นะครับแน่นอนที่สุดนี่นะครับการไปปฏิบัติกับคนผมก็เคยยกตัวอย่างหลากหลายการไปปลดคนเนี่ยโดยที่ไม่ได้บอกเขาเนี่ยแน่นอนที่สุดอาจจะเป็นวิธีการบริหารการจัดการแต่ได้สร้างความหมางใจให้กับคนมานักต่อนักเขามีความรู้สึกว่าบอกดีๆกันได้ไหมใช่ใช่นะครับให้รู้กันก่อนจะได้ไม่อับอายขายขี้หน้าคนนะครับบรรดาบ้านใหญ่หรือแม้กระทั่งอดีตข้าราชการที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับต่างก็
จอสภาพนี้กันมาทั้งนั้นจนกระทั่งนักการเมืองจำนวนมากที่ออกกันไปซึ่งวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีต่างพรรคเขาก็มีความรู้สึกกันว่าถ้านั่งอยู่ในพรรคนี่นะครับพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ไทยรักไทยเดิมมาเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีพรุ่งนี้ไม่รู้นะคือหาความเป็นอนาคตเป็นความยากมากและก็ต้องแฝงอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงนอกจากเสี่ยงเรื่องการถูกปลดได้ตลอดเวลายังจะต้องเสี่ยงเรื่องการติดคุกได้ตลอดเวลาเหมือนกันเพราะเวลาที่เขาจะเอาเนี่ยเขาไม่ได้สนใจนักการเมืองน้ำดีน้ำไม่ดีนะนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองน้ำดีก็ติดคุกถมเตะยกตัวอย่างคุณหมอเลียบเหรอนะครับเดิมก็พื้นฐานนะครับเหมือนกับหมอชนาธิ์เนี่ยดีนะครับแต่ว่าพอความเป็นนักกิจกรรมความเป็นแอคทีวิสต์แต่พอไปนั่งในจุดที่ต้องทำอะไรเห็นไหมสุดท้ายก็ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตติดคุกปีหมอชนาธิ์นี่ก็เหมือนกันคือความเป็นนักการเมืองนี่เราเองก็เห็นว่าเขาไต่ตามลำดับนะครับจนกระทั่งสื่อมวลชนของสภายกย่องเป็นคนดีสีสภาค่ะมาแล้วคือเขาไม่ใช่เป็นนักการเมืองที่เหลวแหลกแต่ว่าต้องมารับภารกิจในขณะเป็นหัวหน้าพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลสร้างบาดแผลให้กับตัวเองให้กับสังคมและตัวเองก็ยอมเจ็บทำดีที่สุดคือการไปลาออกจากหัวหน้าพรรคนะครับแต่ว่านี่นะครับคือการตอบแทนเขากับคนที่มาใหม่ความจริงก็รู้จักกันทั้งนั้นมันไม่ค่อยสมเหตุสมผลในทางการเมืองเพราะฉะนั้นจะห้ามความรู้สึกคนเนี่ยมันก็ห้ามยากนะครับใครก็เป็นใครก็ต้องมีความรู้สึกว่าเขาแลกกันมาถึงขนาดนี้แต่ความเป็นจริงนั้นที่ผมพูดเมื่อวานนี้คนที่มันมีอำนาจเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์นะไม่มีรักชังเกลียดความผูกพันใดๆทั้งสิ้นไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกใช่ใช่ใช่ถ้ามีความรู้สึกเนี่ยนะครับความรู้สาของความเป็นมนุษย์อ่ะก็ขนาดกระบวนการคนเสื้อแดงแรกไปเป็นร้อยชีวิตบาดเจ็บ2,000ติดคุกนับไม่ถ้วนเขายังกล้าหักเลยไม่เน้นไม่เน้นบุญคุณไม่เน้นบุญเน้นความแค้นนะครับแล้วก็จบไปจบเออตายตายไปแล้วก็เยียวยาแล้วไงใช่ใช่และก็ไม่จำเป็นจะต้องรักษาน้ำใจหัวใจใครผมเห็นหลากหลายกรณีค่ะนะครับหมอชนน่านเนี่ยถ้ากับนับกับพี่ยงยุทธเนี่ยโดนน้อยกว่าพี่ยงยุทธเยอะนะไอ้นู่นนะครับเอาของมากองหน้าห้องเลยหัวหน้าพระไอ้นั่นโหดร้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการปฏิบัติอย่างนี้ก็แน่นอนที่สุดอ่ะคนที่เป็นนักการเมืองก็ย่อมอยากมีตำแหน่งตำแหน่งแรกก็อยากเป็นส.ส.ตำแหน่งต่อมาก็อยากเป็นรัฐมนตรีและก็ต้องพึ่งพาจนเสียความเป็นมนุษย์ตามๆกันผมว่านี่นะครับอารมณ์ความรู้สึกของปานปรีเนี่ยที่พรรคเพื่อไทยนั่งแถลงวันนี้เนี่ยที่จะชวนเขาเป็นที่ปรึกษาผมว่ายากนะครับยากเพราะเขารู้ว่าเขามาเนี่ยเขาจะนั่งยังไงใช่ใช่สู้แววตาเนี่ยนะครับคือพรรคนี้ถ้าผู้มีอำนาจสูงสุดให้รักก็จะรัก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 นะครับรุ่งเช้าให้เกลียด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 ไม่มีสิทธิ์ที่จะมีอารมณ์ความรู้สึกเป็นของตัวเองนะครับส่วนใครจะเถียงอะไรกันก็ว่ามาแต่ว่าเห็นไหมวันนี้แบบอดิศรเพียงเกตก็เขียนกลอนว่าใจบราซิลเห็นไหมท่านที่เป็นการที่ควรยกย่องนะใช่ใช่ใช่รองนายกอนุทินยังยกย่องเห็นไหมคนต่างพรรคก็ยกย่องเรื่องการตัดสินใจคือการเป็นนักการเมืองนะครับที่ดีเนี่ยมันต้องไม่มีเรื่องของความเป็นตัวตนการความเป็นตัวตนก็คือการไปติดยึดรู้ว่านั่งแล้วเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์ใช่นะครับนั่งแล้วเหมือนถูกประจานเนี่ยจะต้องลุกขึ้นนะครับไม่เป็นภาระของประเทศขนาดนี้เนี่ยครับคือกรณีของปราณปรีเขามีความเขาทำหน้าที่นะครับและเขาไม่ได้มีข้อบกพร่องแต่จะหาความสำเร็จนะครับถึงขนาดขั้นเลิศเลยมันก็ยากกับสภาพของรัฐบาลพันอย่างนี้จริงๆนี่เขาลุกเนี่ยนะเท่ากับว่าไปเซฟนายเศรษฐานะเพราะว่าพอไม่มีรองนายกเนี่ยมันต้องพุ่งตรงไปที่เศรษฐานะเศรษฐาต้องมาตอบคำถามทุกเรื่องนะฉะนั้นเนี่ยเขาพ้นเลยตอนนี้ก็รักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศก็อยู่ในคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับเป็นทั้งรองนายกเป็นทั้งปรีภาณิชย์นะครับเป็นทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศค่ะนะครับความสมบูรณ์อยู่ที่นั่น
เรื่องผลงานนี่ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าความสมบูรณ์อยู่ที่นั่นค่ะส่วนคนที่จะมาใหม่นั้นนะครับถ้าหลักคิดแบบเดิมก็รายชื่อที่ปรากฏเนี่ยแหละก็คงจะไม่หนีกันไปจากนี้ค่ะแต่ว่าโดยวิถีแล้วเนี่ยมันต้องชี้ให้เห็นว่ามันปลายๆนะการพูดของผู้บัญชาการฐานเรือในวันนี้ก็เริ่มมีอารมณ์ความรู้สึกแต่เป็นการพูดที่บอกไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเหมือนส่งไกลๆว่าที่คุณนั่งได้เป็นอยู่เนี่ยเป็นเพราะพวกผมเหมือนกันถ้าลำพังนักการเมืองด้วยกันนะคุณไปแล้วเป็นไปรายแรกๆนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ตรงปกมาตั้งแต่การจะให้บิ๊กเล็กมานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยซึ่งก็พยายามว่าเปลี่ยนเหยื่อนะครับเปลี่ยนเงื่อนไขเปลี่ยนข้อตกลงหรือว่าจะเลี่ยงดิวเดิมและมันไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับการมีไว้ซึ่งสุทินก็ดีกว่าเศรษฐานะครับเพราะว่าสุทินเขาไม่มีปัญหากับใคระนะครับเรื่องนามสกุลก็เป็นที่รือยืนยันนะครับมีความเหมาะสมประการเดียวเราไม่ขาดแคลนอาวุธมีคลังแสงแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ระเบิดวันไหนแต่ว่านะครับสถานการณ์ความไม่พอใจหลักคิดวิธีคิดนะครับระหว่างซีของรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงกรณีพม่าเนี่ยเริ่มมีเสียงตามลำดับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดคนที่ควรจะไปพร้อมกับคุณหมอชนน่านคุณสุทินก็รอดปลอดภัยเพราะว่าไม่เป็นไปตามดีลและกองทัพก็ไม่อยากได้คนนี้มาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดสุทินก็ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับกองทัพได้ส่วนตำแหน่งอื่นใดถัดจากนี้นะครับมันก็คือการเมืองนี่มันเป็นเรื่องหาเกียรติยศศักดิ์ศรีอะไรไม่ได้นะให้เป็นอะไรก็ต้องเป็นตามนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งเรื่องคุณสมบัติซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาต่อนะครับหรือแม้กระทั่งที่มาของรัฐมนตรีบางคนก็จะต้องผูกภาระเรื่องราวในอดีตที่ต้องเจอคำถามอะไรกันมากมายคำว่าสมบัติผัดกันชมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงประเทศของเรามันขาดความต่อเนื่องเสถียรภาพทางการเมืองบางประเทศที่เขาพลิกฟื้นก็คือว่าการเมืองการปกครองเขาได้คนที่มีคุณภาพคือทั้งเก่งและดีนะครับและไม่โกงแล้วจริงๆเขามองเลยนะเขามองเลยว่าช่วงนี้ประเทศมันวิกฤตไหมตกต่ำไหมถ้ามันวิกฤตมันตกต่ำความขัดแย้งสูงเนี่ยเขาจะตัดความเป็นการเมืองทิ้งเลยนะเขาจะเอาคนที่ว่าเป็นที่คาดหวังเป็นคลังสมองมีฝีมือมีผลงานในการปฏิบัติมันนั่งในครม.แล้วบริหาร3ปี5ปีเลยเพราะว่าคือประเทศเนี่ยมันจะได้ตั้งหลักได้ใช่วันนี้เนี่ยนะครับเหมือนแต่ละคนไม่รู้ชะตากรรมจะอยู่ได้ทั้ง6เดือนไหมแล้วมันจะคิดอะไรมันจะคิดวางแผนว่าจะทำอะไรนะครับเพราะว่ามานั่งยังไม่ทันอะไรไปอีกแล้วคือบ้านเราเนี่ยนะครับขาดความต่อเนื่องเสถียรภาพเรื่องการเมืองการปกครองโดยคนที่มีศักยภาพนะมีศักยภาพที่มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วยไอ้นี่หายากซื่อสัตย์สุจริตแต่ขาดศักยภาพก็เนี่ยสองประเทศเนี่ยนะพี่ตุ๊กจีนเวียดนามที่ฟื้นเร็วเนี่ยเขาร่วมมือเลยจัดการทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบทิ้งเลยเวียดนามก็จัดการทิ้งนี่สองเรื่องที่เขามองประเทศเขาแล้วเขาเอาคนขึ้นมาทำเรื่องนี้เลยเราเนี่ยถ้าทำแบบนี้ก็จะดีขึ้นเพราะเนี่ยนะครับคือจีนเนี่ยไม่ใช่นั้นเอาไม่อยู่นะประชากรขนาดนี้แต่ว่าประธานดีสีเนี่ยเขาจัดการกับคนทุจริตคอร์รัปชันก่อนใช่ใช่พอเนี่ยนะครับพอปราบการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเรื่องอื่นกลายเป็นเรื่องเล็กเลยใช่เวียดนามในกี่วันก็จะแซงเราหรือแม้กระทั่งว่าที่เรายกตัวอย่างในส่วนภาคประชาชนอย่างเกาหลีใต้ว่าผู้นำเนี่ยนะครับถ้าเห็นข่าวว่าทุจริตเนี่ยคนเนี่ยนะครับใช้ชีวิตตามปกติออกมาเต็มท้องถนนเป็นล้านเกาหลีใต้นี่นักการเมืองไม่ได้แก้นะประชาชนแก้นะปฏิเสธการเมืองตรวจสอบนักการเมืองแบบเข้มข้นไม่ให้เข้าเลยพอประชาชนเห็นแล้วว่านะครับทุจริตทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมใช่ประชาชนเขาจะไม่ทนเลยนะไม่รอศาลนะไม่รอศาลศาลนี่เขามาตามหลังนะใช่แต่ว่าประชาชนเนี่ยเขาตัดสินใจก่อนเลยแต่บ้านเราเนี่ยครับทุกกระบวนการ ประชาชนก็ช้า
กระบวนการก็ช้าและก็ตัดสินไปแล้วก็ไม่มีผลในคำตัดสินอีกโอ้ในเรื่องใหญ่เรื่องนี้เรื่องใหญ่ยกตัวอย่างเรื่องตัดสินแล้วไม่มีผลไม่มีใครทำเนี่ยวันนี้ทักษิณเนี่ยถูกอายัดทรัพย์ต้องยึดทรัพย์ 46,000 ล้านมาคืนประเทศเนี่ยตัดสินมาจะโอ้จะร่วม10ปีแล้วมั้งสิบกว่าปีแล้วใช่ไหมเชื่อไหมว่าไม่มีใครทำคนอาจจะนึกว่าไปยึดคนทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ก็จะยึดหมดแล้วนะยังไม่มีใครทำค่ะแล้วเรื่องนี้มันเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังก็นี่ไงคนดีไงคนดีที่บอกว่ายึดอำนาจมาแล้วจะนู่นจะนี่เนี่ยไม่ทำคือเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือแม้กระทั่งเราหรือว่าใครก็ตามเข้าใจว่ายึดหมดแล้วตั้งแต่ชุดคตส.เหรอคะไม่มีใครทำคือคตส.มันกับพิพากษาศาลฎีกามันต้องทำหลังจากศาลฎีกาพิพากษาค่ะพอพิพากษาเสร็จปั๊บเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังที่ต้องประสานกับอัยการใช่ไหมหรือประสานกับปปช.ร่วมกันเนี่ยมาคุยกันว่าจะดำเนินการยึดทรัพย์ยังไงแล้วแม้กระทั่งเนี่ยผู้สนับสนุนอดีตนายกทักษิณจำนวนมากมายเนี่ยต่างเข้าใจว่าทรัพย์เนี่ยถูกยึดไปแล้วไม่มียังและเชื่อว่าคนไทยเนี่ย 100% เนี่ยอย่าว่าแต่ 99 100% ก็แล้วกันอาจจะเหลือไม่กี่คนที่รู้มันเองก็เอา 99.99 ไม่ใช่เชื่อว่ายึดแล้วไม่ใช่คดีเดียวนะของนักการเมืองอีกหลายคนเนี่ยก็ไม่ได้ยึดคาไว้อย่างนั้นนะให้ใครพิพากษาคาไว้อย่างนั้นนะแล้วไม่มีความผิดนะก็มีแต่ไม่มีใครทำไงก็ไม่มีใครทำสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเข้าใจว่าวันนั้นพี่ชันชัยอิสระเสนามาคุยกับผมผมก็ทำช่วยกันทำหนังสือให้แล้วเขาก็ไปยื่นพลเอกประยุทธ์ก็ไม่เห็นทำหลายเรื่องนะไม่ใช่ว่าเฉพาะคดีของนักโทษทักษิณคนเดียวนะคนอื่นนี่อีกเต็มเลยนะซึ่งไม่มีใครทำเนี่ยประชาชนก็คิดดูแล้วกันว่าการหวังพึ่งนักการเมืองการอะไรต่างๆพวกนี้คือมันกลายเป็นเรื่องของพวกเขาว่าเขาจะทำหรือไม่ทำเขาจะแบ่งกันยังไงเขาจะแชร์กันยังไงก็แล้วแต่เขานี่คนอาจจะอย่างที่พี่ตู่เนี่ยพี่ตู่ก็นึกว่ายึดไปหมดแล้วก็ผมยังเชื่อว่ายึดแล้วเขาไม่มีใครทำนะเรื่องเพราะว่านี่ถามว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องคนที่เห็นใจความรู้สึกโน่นนี่นั่นนะครับต่างก็เข้าใจกันว่าถูกยึดทรัพย์ไปแล้วถูกยึดทรัพย์ไปแล้วยังนะครับก็เราก็สงสัยเรื่องงบประมาณที่ส่วนที่เพิ่มกันอยู่คืออธิบายเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตู่เป็นตาหมดอ่ะเวลาผ่านมา10ปีเนี่ยผมก็เพิ่งฟังกันเหมือนกันว่าเอ้าทรัพย์ยังไม่ได้ยึดยังแต่ว่าผลลัพธ์ทางการเมืองนู่นนี่นั่นโอ้อธิบายสารพัดกันไปแล้วนี่คือสภาพประเทศไทยจึงจะมันจะต่างอะไรกับโทษทางอาญามันมีเรื่องทั้งที่เป็นคดีนะกับเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลงสัญญาในการประมูลในสัมปทานต่างๆอย่างเรื่องตอนที่จะต้องให้เครือข่ายระบบของ AS คืนประเทศนะโอ้โหนั่นก็ทวงกันเรียกว่าบี้กันทนันหวั่นไหวค่าเสียหายนู่นนี่โยกันไปโยกกันพอบี้หนักๆเนี่ยถึงจะได้ตอนนั้นก็ผมก็คุณชันชัยเนี่ยแหละเข้ามาหาก็ช่วยกันทำหนังสือแล้วก็บี้ไปถึงจะเอามาคืนได้แล้วที่ไม่คืนเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยมีทั้งอัยการมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองเนี่ยสนับสนุนกันเป็นแถวเลยจนเราสวนเลยว่ายึดไม่มีอายุความเพราะว่ากรณีดังกล่าวเป็นฐานสมบัติของแผ่นดินเอ๊ะในกรณีคำสั่งศาลให้ยึดทรัพย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นที่สุดถ้าไม่ปฏิบัติตามมันไม่มีความผิดทางกฎหมายกับหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบนะคะมีความผิดทางกฎหมายเรื่องปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมันมีอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้ประชาชนเขาก็ไม่ค่อยได้รู้เขาไม่ค่อยได้สนใจคือประชาชนแค่ยินได้ตามได้ยินนี่ก็ดีใจมากแล้วนึกว่าเอามาแล้วนึกว่าไอ้ที่ได้ยินนึกว่าเป็นขั้นตอนการปฏิบัติเรียบร้อยแต่ว่านี่พอผ่านมา10ปีเนี่ยผมเองก็เอ๊ะมันก็พอฟังดูมันก็ประหลาดอยู่เหมือนกันว่าไอ้เรื่องโทรศัพท์ก็เยอะนะค่ะเรื่องโทรศัพท์ที่ต้องคืนเบอร์ที่เอาเบอร์ไปแล้วได้ประโยชน์ต่างๆเนี่ยก็ไม่คืนค่าโทรศัพท์ที่ต้องไปตามเงื่อนไขค่าบริการที่ต้องถูกลงทุกอย่างยังไม่มีเกิดขึ้นเลยแต่ว่ามีแล้วในข้อตกลงบังคับในการที่คุณจะได้ได้ประมูลได้สัญญาไปจะไม่มีใครบังคับให้อยู่ในสภาพขออนุญาตนะคะในกรณีที่เล่ากันเนี่ยแล้วเทียบกับกรณีคุณจตุพรที่ความเสียหายที่จะต้องมีการจ่ายโดยจะมีการไปยึดทรัพย์สินหรืออะไรก็ฟ้องไล่ทำไมมันถึงต่างกัน
ก็ไอ้นุ่นมันเยอะกว่าก็เลยไม่ต้องตามไอ้นุ่นเยอะคือประชาชนเนี่ยไม่ใช่คุณจตุพรคุณนกเขาคุณใครก็แล้วแต่เป็นประชาชนน่ะมึงโดนหมดโดนสืบทรัพย์โดนอะไรที่จะต้องมีการเอามาจ่ายอันนี้ชัดๆเลยอะไรต่างแล้วก็ไม่รู้ว่าป่านนี้เนี่ยโยกย้ายบัญชีกันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยผมว่านี่นะครับกระทรวงการคลังหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยนี่จะตามไล่กันติดคุกกันระนาวแล้วต้องเนี่ยต้องถลกหนังคือมันฟื้นประเทศไม่ได้คือประเทศเราเนี่ยนะครับนี่มันเป็นเรื่องที่คนไทยไม่รู้เลยคนไทยเวลาเข้าใจก็เข้าใจครั้งเดียวว่าบัดนี้ได้มีการยึดทรัพย์กันไปแล้วและคนที่มีความรักก็เห็นใจที่ถูกยึดทรัพย์ปรากฏว่ามีแต่คำพิพากษาแต่ว่าไม่มีการปฏิบัติคือบ้านเมืองเราก็ยังมีเรื่องหลากหลายมีเรื่องค้างคามันจึงไปไหนไม่ได้จีนเนี่ยเขาพลิกขึ้นไปเร็วเพราะเขาจัดการนะครับถ้าเขาไม่จัดการด้วยความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดเนี่ยป่านนี้ก็พาประเทศไปไม่ได้นะครับกับประชากรกับสภาพเนี่ยนะครับตั้งแต่ภูมิอากาศประชากรหลักคิดวิธีการเยอะแยะกันมากมายแต่ว่าหัวใจหลักก็คือปราบเรื่องกังจินซะก่อนก็3ประเทศเนี่ยหัวใจหลักที่ประเทศมันล่มนะค่ะ1ทุจริตคอร์รัปชัน2การแทรกแซงจากต่างชาติจีนกับรัสเซียจัดการ2เรื่องนี้เลยแบบเข้มข้นเลยเวียดนามมีปัญหาทุจริตเกาหลีใต้มีปัญหาเรื่องทุจริตการแทรกแซงไม่อยู่ในระดับที่ประชาชนจะลุกขึ้นสู้ยังไม่ได้แต่ว่าพอจัดการ2เรื่องนี้ประเทศเป็นอิสระและร่ำรวยขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นในกรณีการยึดทรัพย์คุณทักษิณถ้าจะมีการเทียบเคียงกับกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดที่ศาลมีคำสั่งจำคุกคุณทักษิณแล้วก็ระเบียบราชทัณฑ์กำหนดคุณสมบัติคุณทักษิณสามารถพักโทษได้เนี่ยแสดงว่าไอ้เรื่องเหล่านี้โดยที่คนมองว่าคำสั่งศาลไม่มีความหมายหรือใดๆนะมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกถูกไหมฮะมันหลายกรณีที่เป็นแบบนี้จนกรณีล่าสุดนี่คือถ้าไม่มีใครหยิบยกเรื่องนี้มาพูดก็ไม่มีใครรู้อีกนะก็นี่แบบภาพการเมืองเนี่ยมันทำให้เราวนอยู่อย่างเงี้ยทำให้เราวนอยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่พูดก็ไม่ได้นะไม่พูดประชาชนก็ไม่รู้แต่ว่าพูดให้ประชาชนรู้ก็ต้องพูดอีกเรื่องหนึ่งของความเป็นไปของบ้านเมืองและประชาชนจะออกจากกรอบและก็วงล้อมนี้ยังไงคือถ้าไม่ออกก็จมกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะจมไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะวันนี้อำนาจที่มันขึ้นมาเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยอย่างเห็นการปรับครม.เห็นการไม่ติดคุกเนี่ยถามว่าอำนาจแบบนี้มันจะนำพาประเทศได้อะอำนาจแบบนี้จะพาประชาชนมีชีวิตที่ดีมันไม่ได้อยู่แล้วคือผมว่าเรื่องนี้ผมว่ากระทรวงการคลังเนี่ยอย่างไรต้องชี้แจงใช่ใช่เพราะแน่นอนที่สุดนั้นคำว่าผู้มีอำนาจเป็นซูเปอร์นายกนะครับมีอำนาจเหนือกว่านายกเนี่ยในทางพฤตินัยและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยนะครับและกระทรวงการคลังเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างข้อแรกเลยไหมข้อแรกเลยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีการคลังใหม่เนี่ยข้อแรกเลยแล้วมันตีปลายแดงพี่ชัยข้อแรกไม่ต้องคือไม่ต้องหาเงินที่ไหนมันก็ได้เงินแล้วนี่ได้เงินเลยแต่ว่าไอ้นี่เป็นข้อเท็จจริงที่คนไทยไม่รู้เพราะฉะนั้นยังมีเรื่องอีกจำนวนมากเยอะๆคือประเทศนี้มันเป็นประเทศแห่งความซุกซ่อนนะครับปกปิดอําพรางช่วยซ่อนเร้นช่วยกันช่วยกันแล้วก็คนไทยก็บริโภคข่าวสารยึดแล้วก็จบแต่ว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยมันไม่มีค่ะนะครับใครจะนึกนี่ผมก็นึกว่าจบไปหมดแล้วนะครับแล้วคนที่ออกมาปกป้องเป็นจำนวนมากในอดีตก็แสดงความเห็นใจที่ถูกยึดทรัพย์นึกว่าเขาโดนแต่ว่ามีแต่คำพิพากษาใช่แต่ว่าไม่มีการยึดทีนี้ในกรณีเรื่องของความต่อเนื่องเอาล่ะค่ะมันอาจจะไม่ได้ถูกขั้นเรื่องของการยึดอำนาจแต่ว่าในการปรับครม.ครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเก้าอี้หนึ่งที่ต่อเนื่องมากแล้วก็น่าจะทำงานเข้าเป้าหรือเปล่าก็คือยุติธรรมที่ไม่ได้ถูกปรับสลับเลยยังคงเหนียวแน่นอยู่ที่ประชาชนมันมาจากโควต้าพรรคไงคือหมายความว่าพรรคร่วมปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในพรรคเพื่อไทยเป็นหลักนะครับรวมไทยสร้างชาติเขาก็รู้ว่าอยู่ในกระทรวงเกษตรมันทำอะไรไม่ได้ก็สลับคนนะครับเพราะรัฐมนตรีก็มีศักยภาพสูงเนี่ยส่วนพลังประชารัฐก็ตำแหน่งเดียวที่ไม่ได้ส่งคราวที่แล้วเพราะติดคุณสมบัติของไผ่ลิก
ค่ะแล้วอัตกรก็เข้ามาเป็นแทนปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยค่ะส่วนนี้นะครับเรื่องโควต้ารัฐมนตรียุติธรรมมันเป็นโควต้าของพรรคประชาชาติใช่ใช่นะครับส่วนประธานสภานั้นสหประชาชาติก็คือวันนี้ต้องบอกว่ายังมีความมุ่งหมายอยู่นะค่ะที่จะเอาตำแหน่งประธานรัฐสภาจากอาจารย์วันนอนะยังมีความมุ่งหมายอยู่ยังมีการประชุมยังมีการเคลื่อนไหวยังมีการพูดคุยอยู่นะแต่ว่าก็ฝากเรียนท่านอาจารย์วันนอก็ไม่ลาออกไม่ลาออกใครก็ทำอะไรไม่ได้ก็นี่ตอนความมุ่งใหม่พลเอกชวลิตลาออกจากนายกอาจารย์วันนอเป็นประธานนะแล้วก็เสร็จแล้วก็นายชวนเป็นนายกอาจารย์วันนอก็เป็นประธานใช่แล้วก็เป็นมานานจนกระทั่งว่าพรรคความมุ่งใหม่ก็ลาออกทั้งสภาแกจึงลาออกตอนนั้นแม้กระทั่งว่าตอนอภิสิทธิ์เป็นนายกนะครับรองประธานสภาสองคนประธานสภาเขาก็ย้ายตามเลยนะแต่ว่ารองสองคนที่เป็นของพรรคเพื่อไทยก็ยังทำหน้าที่อยู่เป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้นะครับมีประเพณีไหนที่จะไปเปลี่ยนตัวประธานสภาส่วนการจะไปรุกไล่เนี่ยคือถ้าไปรุกคืบตำแหน่งประธานสภาได้ปรับประธานสภาได้นี่มันมีปัญหานะอ้าวก็เท่ากับว่าวันนี้คุมทั้งบริหารคุมทั้งนิติบัญญัติและทำลายตุลาการโอ้นี่ใหญ่มากใช่เพราะว่าถ้าสามารถบีบให้อาจารย์วันนอเนี่ยซึ่งผมดูว่าแกไม่ยอมหรอกค่ะนะครับเพราะว่านี่ก็ช่วงท้ายๆในชีวิตเหมือนกันค่ะว่าคนต้องการปิดฉากทางการเมืองของตัวเองอย่างไรที่อยู่ในความทรงจำว่าจะรักษาหลักการของสภาหรือไม่เพราะแกผ่านมาเกือบทุกตำแหน่งแล้วใช่ใช่ขาดตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวประธานสภานี่ก็รอบสองค่ะผมเองก็เห็นว่าเนี่ยนะครับอาจารย์วันนอก็ไม่ง่ายที่พวกนี้จะเคี้ยวนะนะครับเพราะว่าความเป็นตัวตนของอาจารย์วันนอแล้วผ่านในการรักษาหลักการกันมาและที่สำคัญมันไม่ใช่ตำแหน่งนี้ไม่ใช่ตำแหน่งปลอบใจใครนะครับแล้วก็อาจจะเป็นยาหอมช่วงนี้ออกมาเดี๋ยวถ้าประธานเดี๋ยวจะไปเป็นประธานก็คือหลอกต่ออ่ะใช่ใช่ใช่เข้าใจไหมพี่กำลังแบบคือตอนนี้หลอกซ้ายหลอกขวาหลอกกันหมดอ่ะก็เดี๋ยวออกเดี๋ยวจะไปเป็นประธานแล้วไปได้ยังไงอ่ะคือไปได้ยังไงก่อนเพราะว่ามันไม่เคยมีธรรมเนียมปฏิบัติค่ะนะครับประธานสภาพ้นตำแหน่งหนึ่งตายสองลาออกเองแล้วก็กรณีพ้นวาระนี่ก็โดยสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีหลักการไหนที่จะไปเปลี่ยนตำแหน่งประธานสภาได้และก็มีหลากหลายรัฐบาลที่ประธานเป็นฝ่ายค้านนะครับและนายกก็เป็นอีกฝ่ายนึงก็ทำงานร่วมกันได้เขาก็แยกแยะกันได้แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยก็แสดงว่าพรรคเพื่อไทยนี่เป็นเจ้าของประธานอ่ะเพราะว่าตอนที่เลือกกันเนี่ยตอนที่แถลง MOU เรื่องนี้ใช่เพราะว่าต้องการไม่ให้ก้าวไกลรับนะครับและสุดท้ายก็เป็นของกลางก็คือเห็นชอบทั้ง500คนอ่ะอาจารย์ดังนั้นคือยิ่งอธิบายมันยิ่งน่าเกลียดน่าจังน่าขยะแข็งทางการเมืองก็ก่อนหน้านี้ก็อธิบายเนี่ยก็เนี่ยเป็นคนกลางมีหน้าที่นู่นนี่นะแล้วก็โหวตให้ทั้งทุกคนนะไม่มีคู่แข่งอ่ะพอวันนี้จะมาเป็นโควต้าพรรคเราได้ไหมถ้าสมมุตินะฮะว่าเอาอาจารย์วันนอออกได้จริงเป้าหมายนี้ต้องการให้ใครขึ้นมาคือณขณะนี้ก็ต้องเอาคนพูดให้คนทุกข์มีกำลังใจก่อนแต่ว่าก็คงไม่ใช่หมอชลน่านหรอกแต่ว่าตอนนี้ก็บอกให้หมอชลน่านให้มีกำลังใจกำลังทุกข์อยู่ว่ามีกำลังใจคือการเมืองมันก็หลอกต้มกันไปเรื่อยๆกันแบบพอถึงเวลาก็อ้างความจำเป็นใช่มีความจำเป็นนู่นนี่นั่นโน่นสารพัดอ่ะนะครับคือเรากำลังปกครองด้วยระบบที่คนจิตไม่ปกติปกครองกันอยู่นะนี่ชัดเจนสุดนะชัดเจนสุดนี่เป็นความผิดพลาดหรือเปล่าละเกียดเป็นมนุษย์และพวกที่ดิวก็ต้องรู้กำลังดิวกับคนผิดปกตินะเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดอาการกำเริบรอบนั้นเนี่ยถ้าไม่เข้าคุกเนี่ยไปศรีธัญญาเนี่ยวันนี้น่าจะดีขึ้นแต่ไม่เข้าคุกแล้วไปที่อื่นไม่ไปศรีธัญญาคือหมายความว่าพวกที่ดิวนี่กำลังก็เครียดเหมือนกันนะพาเข้าโรงพยาบาลให้หมดเพราะว่ามันผิดปกติก็คือหมายความว่าคือหลักคิดของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีขั้นมีตอนว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะครับหลักคิดของคนจิตผิดปกตินี่มันจะคิดอีกแบบนึงแต่ก็มาอธิบายอีกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเรื่องการปิดสถานีโทรทัศน์หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการปรับครม.ในสไตล์มันอธิบายเหตุผลไม่ได้
นะครับเอาหมอชนน่านหมอออกคนใหม่เข้ามามันยิ่งอธิบายไม่ได้ไงนะครับแล้วพอเรียงกันเป็นตับมันอธิบายไม่ได้สักกองนะครับแต่ว่ากรณีของปานปรีเนี่ย อย่างน้อยที่สุดนั่นก็มีการประกาศแล้วยังมีคนเหลืออยู่นะยังมีคนเหลืออยู่ซึ่งได้ลาออกแล้วนะคะทีนี้ไม่คำว่ามีคนเหลืออยู่คือความเป็นคนยังเหลืออยู่หนึ่งคนเนี่ยดูนะว่าเรื่องต่างประเทศมันแรงแค่ไหนปานปีลาออกใช่ไหมวันนี้ทูตอิสราเอลไปพบรัฐมนตรีพิพัฒน์รัฐมนตรีแรงงานเพื่อไปกล่อมว่าให้ส่งแรงงานไปเพิ่มที่อิสราเอลเรื่องต่างประเทศเนี่ยมันลุกตลอดเวลาในสถานการณ์ที่อิสราเอลไม่ได้สนความเป็นความตายของแรงงานไทยเลยนี่มาขอพบรัฐมนตรีพบกันแล้วล่ะแล้วก็เพื่อที่จะให้ไปส่งไปทำงานเพิ่มเติมอีกไม่ดูในพื้นที่สงครามในพื้นที่สงครามขอยืมไปตายหน่อยตามไปตายหน่อยช่วยไปตายทางคนอิสราเอลหน่อยเดี๋ยวรอดูว่าจะปรับใครมาแทนที่นี้ในส่วนงานของกระทรวงการคลังนะคะอย่างคุณพี่ชัยเองที่หลายคนก็มองว่าภารกิจหลักที่จะมาเนี่ยก็คือดำเนินนโยบายเรือธงของเพื่อไทยหรือเปล่าเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตคุณจตุพรมองยังไงคะคือหมายความว่าอย่างที่บอกก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะครับไอ้พวกนี้ก็รักตัวกลัวคุกกันทั้งนั้นหรอกอย่ามาทำกวดเก่งเลยนะครับคนที่คือถ้าเก่งจริงก็ทำไมเป็นรัฐมนตรีคลังแต่ทีแรกอ่ะทำไมต้องเศรษฐาเป็นพอเป็นแล้วไอ้คนนี้เอานี่ได้มืออาชีพแล้วแสดงว่าเศรษฐาไม่ใช่มืออาชีพเลยคือยิ่งอธิบายคุณสมบัติของพี่ชัยดีมากเท่าไหร่ก็ไปด้อยค่าเศรษฐามากเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนยิ่งผ่านเรื่องราวต่างๆมามากเขาก็รู้ว่าการเมืองมันไม่จีรังเขาก็เห็นว่าไม่ได้มีความผูกพันอะไรใดๆเขาจะกล้ามาตายแทนให้อ่ะนะครับเขาคงจะคิดถึงหน้าบุญทรงคิดถึงหน้าคนโน้นคนนี้เพราะว่าหลักที่สำคัญที่สุดนั้นเขาก็รู้ว่าอะไรที่มันผิดกฎหมายนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความเก่งความสามารถคนเก่งคนมีความสามารถก็ติดคุกกันระนาวแล้วที่ไปทำอะไรที่มันขัดต่อหลักกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นการพยายามอธิบายนะครับว่านี่คือความหวังนี่คือก็นายกยังไม่มีปัญญาที่ควบคลังคุณมาเป็นรองนายกคุณไม่หนักกว่าเอาถ้าผ่านเรื่องตลาดหลักทรัพย์นายกก็ผ่านอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับลองฟังชูวิทย์นะครับอาจจะผ่านมามากกว่าจะเกษียณด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ขนาดนายกยังทำไม่สำเร็จแล้ววันนี้จะสำเร็จมีรัฐมนตรีช่วยมากที่สุดคือคนอย่างพี่ชัยเนี่ยเป็นคนมีลายเส้นนะคือเขามีลายเส้นนะคนที่จะมานั่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันการเงินของตลาดหลักทรัพย์ของธนาคารต่างๆนี่จะมีใบอนุญาตนะฉะนั้นเรื่องคุณสมบัติเรื่องต่างๆเนี่ยต้องชัดเจนโดยเฉพาะจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตความตรงไปตรงมาความโปร่งใสนะฉะนั้นที่เขามานั่งเนี่ยที่ไปคาดหวังว่าจะเป็นที่พึ่งทางวอลเล็ตทางอะไรต่างๆผมคิดว่าไม่และเคยได้ยินเขาพูดตะคำไหมยังเผลอๆเขาอาจจะหาทางออกจากเรื่องนี้ไปเลยก็ได้เพราะว่ายิ่งมืออาชีพเท่าไหร่เขาจะไม่เสี่ยงใช่นะครับเราเห็นนักการเงินนักการคลังเนี่ยนะครับสมัยรัฐบาลประยุทธ์คนหนึ่งที่เป็นนักการนักธนาคารนะครับ20 กว่าวันเขาก็ออกใช่ถึงเดือนนะครับเพราะว่าเขาก็มืออาชีพเขารู้อะไรทำได้เห็นอะไรทำไม่ได้เห็นมันผิดเพี้ยนปั๊บเขาไม่รับเลยเขาไม่รับเลยไอ้นี่อาจจะคิวต่อไปก็ได้ลองไปบีบให้เขาทำดิจิตอลวอลเล็ตเขาอาจจะเป็นปานปรีสองก็ได้เพราะว่ามันอายุปูนนี้ละใครมันจะอยู่ดีๆมันจะอยากติดคุกเล่นกับเรื่องแบบนี้ก็รอดูนะคะคุณพี่ชัยจะเป็นความหวังให้กับสิ่งที่ประชาชนบอกว่ารอรับอยู่แล้วคนนี้เคยได้ยินพี่ชัยฐานะที่ปรึกษานายกเคยพูดเรื่องนี้ตะคำไหมหรือคุณพี่ชัยจะมอบกายถวายชีวิตให้เพื่อที่จะผลักดันนโยบายนี้ได้จริงหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วิทยากรทั้งสองท่านฝากในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังป้ายแดงก็คือเรื่องของการยึดทรัพย์นะที่คนทั้งประเทศเข้าใจว่ากรณีที่ศาลสั่งให้ยึดทรัพย์คุณทักษิณเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยยังไม่ได้มีการดำเนินการแต่อย่างใดที่เข้าใจผิดกันทั้งประเทศใช่นี่คือทั้งหมดของรายการประเทศไทยต้องมาก่อนประจำวันนี้นะคะขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านต้องให้โฆษณาร้านนี่นะโฆษณาร้านก่อนลานะคะสวนเตี๋ยวตั้มค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชอบทานอาหารที่
ได้ทานน้ำซุปด้วยแล้วก็อ่านจันด่วนนะคะอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็เรียนเชิญนะคะสูตรที่เราไปเรียนมาเนี่ยเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาจริงๆนะคะแล้วก็ความโดดเด่นนอกจากความเข้มข้นของน้ำซุปแล้วก็เครื่องเทศก็คือพริกที่ใช้ในการปรุงนะคะพริกป่นเนี่ยมีความหอมเป็นพิเศษนะคะจะแตกต่างจากทุกร้านนะคะแล้วก็ในส่วนของส้มตำอาหารอีสานก็มีหมดนะคะสายแซ่บใครอยากกินอะไรแบบไหนเราสามารถประยุกต์ให้คุณได้หมดเลยแล้วก็ที่ขายดีตอนนี้ไก่ย่างนะคะไก่ย่างที่เป็นไก่เขาสวนกวาง3สายพันธุ์นะคะที่เราบอกว่าคัดเฉพาะตัวที่ขนาดกำลังพอเหมาะนะคะมาใช้ในการย่างเพื่อที่จะให้เขาเข้าในส่วนของเครื่องเทศหรือว่าการปรุงการหมักนะคะก็มาชิมก็ได้นะคะแล้วก็มาอยู่กับบรรยากาศในสวนแบบนี้เลยค่ะรวมไปถึงอาหารใต้นะคะที่หลายคนติดใจกับน้ำยาของขนมจีนนะคะรวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆที่เรานำมาเสิร์ฟกันนะคะก็เรียนเชิญกันค่ะที่รามอินทรา40แยก33ทับ1เข้ามาจะเจอหลวงปู่ทวดร้านจะอยู่ขวามือนะคะหลายคนโทรมาสอบถามว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะคะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะแล้วก็สามารถทานร่วมกันได้ฝากไปด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านคุณจิรพรพรมพันธ์และคุณนิติธรล้ำเหลือค่ะสวัสดีครับ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 กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอรุณโนไทยสิริบุตรพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ